สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ MSC Story ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 มาฝากค่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะวัคซีนที่ชื่อ Cypher BioNTech ค่ะผลของเขาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะมีอาการอ่อนล้าปวดหัวปวดเมื่อยเป็นไข้ค่ะแล้วก็ปวดตรงแผลที่ฉีดวัคซีนสำหรับคนที่มีอาการแพ้ก็จะมีผื่นขึ้นตามตัวอาเจียนใบหน้าบวมหายใจติดขัดค่ะถ้าอาการเหล่านี้รุนแรงมากควรจะพบแพทย์นะคะต่อมาวัคซีนที่ชื่อว่าโมเดอร์นาค่ะตัวนี้อาการสำหรับคนทั่วไปนี้ก็จะอ่อนล้าปวดหัวปวดเมื่อยเป็นไข้ค่ะแล้วก็ปวดตรงแผลที่ฉีดวัคซีนค่ะสำหรับกรณีผู้ที่มีอาการแพ้ก็มีผื่นขึ้นตามตัวอาเจียนใบหน้าบวมหายใจติดขัดถ้ามีอาการรุนแรงก็ต้องพบแพทย์นะคะส่วนวัคซีนตัวต่อมาค่ะออฟฟอร์สแอนสตาร์เซนิก้าค่ะจะมีอาการสำหรับบุคคลทั่วไปก็คืออ่อนล้าปวดหัวปวดเมื่อยเป็นไข้ค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้นะคะจะขึ้นผื่นตามร่างกายใบหน้าก็จะบวมนะคะถ้ามีอาการรุนแรงก็ต้องไปพบแพทย์นะคะตัวต่อมาค่ะวัคซีนที่ชื่อว่าซีโนแวคค่ะตัวนี้ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็จะอ่อนล้าปวดหัวปวดเมื่อยเป็นไข้ปวดตรงแผลที่ฉีดวัคซีนค่ะส่วนตัวนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ไม่มีข้อมูลค่ะเพราะการทดลองในแฟกที่3ยังไม่แล้วเสร็จค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่หามาฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะถ้ามีจุดไหนที่บกพร่องก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆนะคะสวัสดีอยู่เป็นเพื่อนกันนานๆนะคะบ๊ายบาย